เริ่มต้นช่วงนี้เราจะมาดูกันหน่อยครับว่าต้นทุนพลังงานที่มันสูงมากขึ้นเรารู้อยู่แล้วเอกชนเขาแบกรับภาระแต่สูงแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างมาดูรายละเอียดพร้อมกันนะครับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขามีการสำรวจสมาชิกของเขาหัวข้อคือภาคอุตสาหกรรมจะรับมือกับวิกฤตพลังงานอย่างไรบ้างนะครับผลสำรวจที่ออกมาทำให้เราเห็นว่าปัญหาเรื่องของค่าพลังงานไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ำมันค่าก๊าซธรรมชาติทั้งหมดนั้นมีผลทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีต้นทุนที่เพิ่มสูงมากขึ้นในแง่ของภาระต้นทุนการผลิตมาดูกันครับว่าภาวะราคาพลังงานแพงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตมากน้อยแค่ไหนมันเพิ่มขึ้นแน่ๆแต่เพิ่มขึ้นแค่ไหนดูตัวเลขประกอบกันไปครับอันดับที่1เลยครับผู้ประกอบการเขาบอกว่าต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นร้อยละ20อันนี้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 38.8 นะครับอันดับที่2คือต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ10มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30.3 ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ30อันนี้มีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ23นะครับแล้วก็ที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ40มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.9 ทีนี้มาดูกันต่อว่าต้นทุนเพิ่มขนาดนี้แล้วแนวทางในการที่จะลดผลกระทบจากราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นคืออะไรบ้างสิ่งที่เอกชนอยากได้มากที่สุดก็คือขยายเวลาการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอย่างที่บอกไปครับเราคุยเรื่องนี้มาตั้งแต่เบรกแรกต้องรอรัฐบาลชุดใหม่อยากให้มีการขอความร่วมมือกับโรงกลั่นนะครับในการลดกำไรจากค่าการกลั่นแล้วเอามาช่วยลดราคาน้ำมันสำเร็จรูปถูกพูดถึงมาตั้งแต่ช่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงมากๆอยากให้มีการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนประหยัดและลดการใช้พลังงานรวมทั้งการเจรจานำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติจากทางรัสเซียด้วยครับแล้วก็สิ่งที่เอกชนอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดำเนินการนะคะก็มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะคุณผู้ชมถ้ามองระยะยาวต่อไปหน่อยก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะทั้งในภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนด้วยถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการนำเอานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยให้ประหยัดพลังงานด้วยอย่างที่3นะคะทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าว่า EV ในภาคขนส่งแบบเต็มรูปแบบด้วยค่ะถัดมาอีกหนึ่งหัวข้อก็คือสำหรับสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องเตรียมตัวปรับตัวรับมือนะคะกับราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นมีอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะคะจากพลังงานหมุนเวียนใช้ภายในโรงงานของตนเองเรื่องของการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆเพื่อช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนำระบบบริหารจัดการพลังงานหรือ EMS มาใช้ในการปรับแผนการผลิตหรือโลจิสติกด้านการขนส่งต่างๆเพื่อเป็นการลดต้นทุนพลังงานส่งเสริมการใช้การขนส่งที่หลากหลายรูปแบบนะคะก็คือใช้ทั้งระบบรางทั้งเรือแล้วก็ทางรถด้วยค่ะพามาดูกันต่อที่อีกหนึ่งข้อมูลจากทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณผู้ชมเขาก็มีการประเมินสถานการณ์เรื่องของค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ปี2565มาจนถึงปัจจุบันที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าขยายตัวขึ้นเรื่อยๆมันส่งผลกระทบนะคะต่อค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจบริการแม้ขณะนี้แรงกดดันในแง่ของสภาพอากาศก็คืออากาศร้อนน้อยลงเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนแล้วราคาเชื้อเพลิงก็เริ่มย่อตัวลงมาบ้างแล้วมันอาจจะช่วยบรรเทาต้นทุนค่าไฟได้ในระดับนึงค่ะแต่ปัญหามันไม่หมดไปนะคะเพราะว่าภาคธุรกิจยังมีแนวโน้มจะเผชิญกับโจทย์ด้านต้นทุนที่มันสูงแล้วก็สูงหลายรายการอยู่เลยค่ะไม่ใช่แค่การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่กระทบเท่านั้นเมื่อกี้แพรพูดถึงเรื่องภาคบริการภาคบริการก็มีปัญหาเหมือนกันคุณผู้ชมเรื่องของต้นทุนค่าไฟฟ้าถึงแม้ว่าตัวค่าไฟของภาคธุรกิจอันนี้ทั้งอุตสาหกรรมทั้งบริการเลยนะครับพฤษภาถึงสิงหาคมมันจะลดลงเทียบกับงวดแรกของปีแล้วงวดสุดท้ายของปีอาจจะลดลงอีกก็ตามทีแต่ก็คาดการณ์ว่าอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทั้งปีปีนี้ของภาคธุรกิจก็ยังสูงอยู่ดีครับคือจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ12-17ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของปี2565ทีนี้ค่าไฟมันเพิ่มมากขึ้นกลุ่มธุรกิจที่รับผลกระทบแบบเต็มๆแน่นอนครับโรงแรมภัตตาคารอพาร์ตเมนต์เกสต์เฮาส์ห้างสรรพสินค้าทั้งหมดนี้กระทบทั้งหมดต้นทุนของบรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจบริการเหล่านี้ก็สูงขึ้นเขาเจอ2เด้งครับทั้งเรื่องของค่าไฟก็เพิ่มมากขึ้นแล้วการใช้ไฟฟ้าของเขาก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วผู้บริการที่คนที่อยู่ในธุรกิจบริการเองเขาก็ยังเจอความท้าทายด้านอื่นๆด้วยต้นทุนค่าน้ำค่าวัตถุดิบอาหารซึ่งมันแพงขึ้นหลังจากที่เราเจอกับสถานการณ์เอลนีโญเราคุยในรายการเสมอว่าสถานการณ์เอลนีโญมันจะอยู่กับเราไปนานกว่าปกติด้วยนะครับ
ต้นทุนอื่นๆก็ขยับขึ้นค่าแรงขาดแคลนค่าแรงขาดแคลนแรงงานมีแรงงานค่าแรงก็สูงมากขึ้นต้นทุนทางการเงินก็สูงเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยขยับปรับเพิ่มมากขึ้นค่าเช่าก็ขยับขึ้นเพราะว่าการราคาการประเมินที่ดินทั่วประเทศขยับสูงขึ้นด้วยรวมไปจนถึงเรื่องการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตอนนี้ก็ทยอยกลับมาเก็บตามปกติแล้วด้วยครับซึ่งศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาก็ประเมินนะคะว่าในส่วนของธุรกิจโรงแรมที่พักแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยเป็นด่านแรกเลยค่ะที่เจอกับผลกระทบในเรื่องของต้นทุนซึ่งมันก็มีทั้งโอหลายค่าเลยนะคะค่าสาธารณูปโภคน้ำไฟต้นทุนวัตถุดิบอาหารที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถามว่าแบบนี้มันกระทบต่อผลประกอบการไหมกระทบแน่ๆโดยเฉพาะในปี2566นะคะอาจจะยังไม่ได้ฟื้นเทียบเท่ากับก่อนเกิดโควิด19และถามว่ากระทบมากน้อยขนาดไหนลองดูตัวเลขกันหน่อยค่ะโรงแรมที่พักเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีสัดส่วนต้นทุนค่าไฟแล้วก็น้ำกว่าร้อยละ18ของต้นทุนรวมทั้งหมดขณะที่ร้านอาหารค่ะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ3นะคะซึ่งมันก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคธุรกิจแล้วก็ยังต้องเผชิญกับเรื่องของการปรับขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบอาหารจากผลกระทบในเรื่องของภัยแล้งที่อาจจะรุนแรงมากกว่าที่คาดการเพราะรวมกับต้นทุนด้านอื่นๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้นทุนโดยรวมของผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมร้านอาหารอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงราวๆร้อยละ9ถึง16ในปี2566เลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เราเห็นว่าโรงแรมที่พักร้านอาหารจำเป็นจะต้องปรับตัวคนที่ปรับตัวได้ก็อาจจะรอดแต่คนที่มีความสามารถในการปรับตัวค่อนข้างจะต่ำก็อาจจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็ก้าวผ่านจากสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะโหดในปีนี้ไปได้ค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกำลังใจให้และกันใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ